แกไม่ใช่กำลังใจแกไม่ใช่เลยแต่แกเป็นความฝันของหนูแกเป็นความฝันที่หนูฝันมาตลอดว่าหนูอยากเห็นเขาหนูไม่ต้องการที่จะให้เขามาเลี้ยงหนูหรือมาอะไรกับชีวิตหนูแต่หนูมันเป็นความฝันของหนูพอดีมีลูกสาวเขาอยู่ที่อุดรธานีนะครับเขาจะตามหาคุณแม่ธีราพรผ่อนปลนแต่ตัวเขาไม่ได้อยู่นี่แล้วนะครับเขาสาบสูญไปแล้วฮึคือล่าสุดเลยที่แบบติดต่อไม่ได้เลยก็คือเขาออกลูกคนเล็กที่เนี่ยเล็กสุดเขาก็เลยเอาลูกคนที่2 3 4อ่ะเอาไปด้วยไปหมดเลยไปหมดเลยแล้วก็ไปประมาณไม่กี่อาทิตย์เขาก็กลับมาส่งที่ท่ารถพวกนี้บอกว่าทิ้ง3คนไว้ที่ท่ารถเลยเหรอ2เอาคนที่2เอาคนที่2มา3มาส่งคนที่4เขาเลี้ยงปีมันก็มีพ่อคือแม่มันก็พ่อจ๋าแม่จ๋ามันเนี่ยเป็นเบอร์ประมาณน้องเขามีไหมว่าแม่จ๋าอันนี้ใครอ่ะอันนี้แม่เขาแม่เขาแม่เป็นแม่เลยใช่ไหมขอบคุณค่ะแม่ติดต่อบ่ได้เด้อเอาไงคะคุณโปรดิวเซอร์ไปก็ได้นะงานเอาเป็นว่าไปปราจีนบุรีกันเลยที่ตรงนี้เขาเรียกตำบลย่านรีหรือว่าย่านนรีอ่ะย่านรีค่ะย่านรีใช่ไหมอ๋อโอเคหนูจะมาหาหมู่สิบอะค่ะพี่รบกวนพี่รู้ไหมทางไปทางไหนหมู่สิบก็พอขี่ไปตรงนี้ใช่ไหมจ้ะจะเป็นโค้งแล้วไปทางนี้เลยโค้งขวาโค้งไปกับพอไปนี่เราจะไปเจอวัดตอกปลาไหลใช่ไหมอยู่ตรงนี้วัดปากปลาไหลวัดตอกปลาไหลตอกปลาไหลอันนี้เขาเรียกหมู่หกตำบลย่านรีอ๋ออันนี้อบต.ย่านรีครับจ้ะแล้วขับตรงไปนี่ก็คือจะไปเจอวัดตอกปลาไหลตรงนี้วัดตอกปลาไหลแล้วถ้าเราจะไปหมู่10เราไปนี่อ๋อไปขวาพี่ครับหมู่10ต้องซ้ายหรือขวาเหรอครับผมหมู่10ซ้ายเอ้ยขวานะขอบคุณครับพี่ครับหมู่10ไปตรงไหนอ่ะตรงไปอีกใช่ไหมขอบคุณครับหมู่10หรือเปล่าพี่จ๋าอันนี้หมู่10ไปจ๊ะบ้านผู้ใหญ่อยู่ทางไหนหรอตรงไปอีกไกลไหมบ้านข้างหน้านี้เลยเหรอโอเคจ๋าขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ใหญ่อยู่ไหมค่ะผู้ใหญ่ไม่อยู่ไปไหนอะแม่จ๋าอ๋อไปงานศพพอดีผมมาเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผู้ใหญ่ไม่อยู่ลูกแม่สวัสดีจ้าจ้าอ๋อหนูจะมาตามหาคนพลาดภาคจากกันนะแม่หนูว่าเป็นสื่อกลางจะมาตามหาแม่ให้เขาลูกสาวเขาตามหาแม่พลาดภาคกันประมาณ20กว่าปีแล้วครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนูเปิดปากกาตื่นดูก่อนแม่เขาชื่อจิราพรผ่อนปลนตระกูลสละปุรินทร์นะจ๊ะบ้านเลขที่
ะแม่เขากระแตเขากระแตอ่ะชื่อพ่อแม่เขาด้วยนะพ่อชื่อคนติดพ่อของศิลาพรพ่อของศิลาพรลองดิศิลาพรพ่อชื่อวิทูลปะวิทูลแม่ชื่อชมแม่ชื่อชมบ้านแม่ชมก็ได้ครับผมเข้าไปซอยงั้นค่ะตัวบ้านน่ะตัวบ้านเป็นปูนมีนี่นี่บ้านสีชมพูเปล่าใช่ใช่ใช่บ้านปูนสีชมพูแม่ชมจ๋าอยู่บ้านไหมจ๊ะแม่ชมครับอยู่บ้านไหมครับอยู่พ่อสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อหนูมาหาแม่ชมนะครับแม่ชมอยู่ไหมแม่ชมบ่อยู่แม่ชมบ่อยู่ไปไหนนะไปนาไปนาพ่อเป็นแฟนแม่ชมใช่ไหมหนูจะมาตามหาลูกสาวของแม่ชมน่ะมีลูกสาวเขาอยู่คนนึงตอนนี้เขาอยู่ที่อุดรนะครับผมเขาจะตามหาแม่เขาใช่แล้วเขาบอกว่าแม่เขาอ่ะชื่อสำลีสระปุรินครับผมแล้วก็ผมก็เช็คมาผมเนี่ยเป็นสื่อกลางในการตามหาพ่อหาแม่ให้เขาเป็นรายการนะครับพ่ออ๋อใช่แต่เขาเป็นเด็กเขาก็เคยมาเด้ชื่ออะไรเด็กคนนั้นอ่ะก็ลืมชื่อแต่ก่อนเคยมันเรียนอยู่นี่อยู่ดอกสมบูรณ์นี่น้องหญิงน้องหญิงลืมใช่ไหมน้องหญิงใช่ใช่พ่อจำพ่อเคยเห็นน้องหญิงด้วยใช่ไหมเคยเห็นมันโตแล้วได้นี่ใช่จะขึ้นมอแล้วเนี่ยเอาข้าวเอาอะไรไปส่งมันอยู่นี่อ๋อแล้วเขาได้เห็นหน้าแม่เขาไหมไม่เห็นอ๋อคือเอามาฝากไว้ตรงนี้แต่ก่อนมาฝากไว้ตรงนี้แม่กับไปมีแฟนใหม่กับไปเรื่อยไปเลยพ่อหลานตกบันไดนะเนี่ยเนี่ยลูกสาวคนเล็กใช่ปะไม่นี่นะลูกไอ้คนชื่อสำลีใช่ตัวเล็กมันนี่ตัวนี้มาจากหนูมาจากลูกดีหนูเนี่ยมันอยู่นี่คือล่าสุดเลยที่แบบติดต่อไม่ได้เลยก็คือเขาออกลูกคนเล็กที่เนี่ยเล็กสุดเขาก็เลยเอาลูกคนที่สองสามสี่อะไปด้วยไปหมดเลยแล้วก็ไปประมาณไม่กี่อาทิตย์เขาก็กลับมาส่งเอาคนที่สองมาสามมาส่งคนที่สี่เขาเลี้ยงพ่อแล้วตอนนี้ไอ้ตัวเขาอยู่ที่ไหนสำลีอ่ะเขาอยู่นู่นอยู่เขาแต่ต้องก็บอกไม่ถูกมันก็ละไปเรื่อยๆปกติแม่สำลีเขาอยู่กับใครอ่ะที่เขากระแตอ่ะอยู่กับพ่อเขาเอาพ่ออ๋ออยู่กับพ่อทูลอะไรเนี่ยหรอ
ผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหมครับไม่อยู่ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านไปไหนครับไปสวนกลับมาตอนไหนครับตอนเย็นเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่ครับครับว่าไงครับผมเต้ยนะครับผมเพจจากเพจอีจันครับพ่อผมหาทำรายการตามหาคนพลัดพรากจากกันครับมีเด็กผู้หญิงคนนึงเขาอายุ23 24นี่แหละตอนนี้เขาอยู่ที่อุดรเขาบอกจะตามหาแม่พ่อสวัสดีครับพ่อไม่ต้องตกใจนะพี่ลีอยู่ไหมไม่อยู่ไปไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้มาจากรายการตามหาคนพลัดพรากจากกันนะมีลูกสาวเขาจะตามหาแม่ลูกสาวชื่อหญิงตอนนี้เขาอยู่ที่อุดรนะครับผมอยู่อุดรพ่อรู้จักน้องหญิงไหมรู้เหรอตะกี้ผมไปที่บ้านแม่ชมมาชมเขาก็บอกว่าเขามาอยู่กับพ่อพ่อทูนทางนี้บางทีมันก็มาบางทีมันไปมันมาอยู่เรื่อยแหละหรอมันไม่ได้อยู่มันไปมันมาได้ไหมครับโอ้เหนื่อยมันว่าแล้วพี่หยีพี่ลีสวัสดีพี่ลีสวัสดีครับอุ้ยจะเก็บเป็นความฝันหนูมาจากเพจอีจันนะอ๋อเหรอคะตามรายการตามหาคนพลัดพรากจากกันอ๋อมีลูกสาวไว้ที่ไหนหรือเปล่ามีค่ะมีที่ไหนตอนนี้เขามีแฟนอยู่ที่ที่ไหนที่อีสานเนี่ยอุดรไอ้ยะเออใช่อุดรค่ะน้องหญิงค่ะชื่อพุทธบาลคันจันเอสระบุรีคือว่าก็ครอบครัวมีปัญหาคือว่าไปด้วยกันไม่ได้ก็คือต้องทำหากินคนละทางคิดถึงลูกสาวไหมก็คิดถึง คิดถึงตลอดตอนที่ไปหาเขาที่บ้านป้าเขาที่เกาะสมบูรณ์ก็เคยขอเบอร์โทรเข้ามาตอนนี้จังหวะไอ้ลุดล้มโทรศัพท์เลยพังบอกว่าเคยโทรหาลูกใช่ไหมค่ะลูกสาวไปนอนโรงพยาบาลอยู่4คืนหัวฟาดตรงนี้เนี่ยค่ะแผลเป็นอ
ปีที่แล้วมีคนเคยโทร มาหาหนูว่าเป็นแม่หนูโทรมาแค่ครั้งนั้นก็คือหายไปอีกเลยโทรกลับก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยตั้งแต่วันนั้นมาก็คือมีครั้งเดียวดีใจจังเลยนะครับ เป็นเรื่องราวดีๆ ไม่เจอแล้วขอบคุณมากค่ะดีใจแม่เหมือนกันเนาะอยากให้แม่เห็นอยากเจอว่าเขายังไงเขาก็อยากเจอพี่เหมือนกันสักครั้งหนึ่งในชีวิตนี่ถ้าเจอลูกสาวอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมก็บอกว่ารักค่ะมีคนนี้ยังรักตลอดก็อยากขอโทษสิ่งที่อ่านมาแอบครอบครัวเราไม่สมบูรณ์เนาะแล้วก็ไม่มีใครที่อยากเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้คือหักกันมันก็คือเอาคิดมาไปด้วยกันไม่ได้เราก็คือคนละทางเนาะก็คือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้คือจะทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอคือแม่คนนี้ยังรักเขาเสมอตาเคยเห็นหลานไหมหลานคนโตเนี่ยตาพี่เงยอยู่ผมเป็นคนเลี้ยงยี่สิบโอ้คนโตใช่ไหมพี่เออ อ๋อตาเขาเลี้ยงอยากเจอหลานไหมพ่ออยากใช่ไหมโอเคดีใจไหมเนี่ยน้ำตาไหลอ่ะตาน้ำตาไหลด้วยตอนนั้นเลี้ยงเขาได้ถึงกี่ขวบอ่ะพ่อจ๋าโอ้เลี้ยงเล็กๆไปโรงเรียนไปอะไรก็ซื้อผ้าซื้อผ่อนให สวัสดีครับค่ะพี่เต้ยนะหญิงค่ะหญิงทำอะไรอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรพี่นั่งกินขนมโอเคนั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมพี่มีข่าวจะบอกค่ะเจอคุณแม่แล้วเจอแล้วใช่ไหมคะใช่ข่าวดีหรือข่าวร้ายคะอ้าวเจอก็ต้องเป็นข่าวดีสิไม่หมายถึงว่าแกมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแกยังมีชีวิตอยู่และที่สำคัญคิดถึงหนูมากด้วยตาก็ขนลุกดีใจไหมตาที่หนูพูดไม่ผิดว่าแกไม่ตามหาหนูเลยเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดที่เอาไว้ให้หนูมาคุยกับคุณแม่เองดีกว่าไหมค่ะเนาะวันไหนคะแต่ปัญหาตอนนี้เนี่ยหญิงจะเดินทางได้ไหมขึ้นเครื่องได้ไหมเนี่ยเดินทางได้เดินทางได้ใช่ไหมหญิงเธอท้องแก่น่ะพี่เป็นห่วงงั้นเพื่อความสบายใจอีกสเต็ปนึงหนูปรึกษาหมอที่หนูฝากท้องหน่อยได้ไหมได้ค่ะเพราะวันนี้หมอนัดพอดีโอเคได้ๆ